สวัสดีค่ะเมมี่ค่ะวันนี้ค่ะ Fishing Easy ยังคงอยู่ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะวันนี้ไม่ได้พามาตกปลาแต่ว่าวันนี้เรามาตกหมึกกันค่ะตกหมึกหอมนะคะหมึกกระดองหมึกกล้วยนะคะหมึกหลอดพวกนี้ก็จะไปเลาะตามแนวหินนะคะเดี๋ยวตามชมค่ะวันนี้มีเอ็มนะคะมาด้วยเหมือนเดิมนะคะเอ็มแล้วก็มีพี่อะไรนะคะพี่ต้นนะคะพี่ต้นค่ะพามาแล้วก็วันนี้เราก็จะมาเปลี่ยนแนวบ้างนะคะมาตกหมึกชิวๆ ชมบรรยากาศสวยๆของเกาะแล้วก็ในอ่าวของประจวบนี่นะคะเดี๋ยวตามชมนะคะในแหวกประจวบปลาแล้วกลับอ๋อนี่นะคะเห็นช่องตรงนี้จะเป็นเขาเรียกทะเลแหวกใช่ไหมใช่เวลาน้ำขึ้นเต็มๆจะเดินไปได้แต่ช่วงน้ำลงสดเนี่ยเราจะเดินไปถึงต่อมได้อ๋อเดินข้ามไปได้เลยอ่ะใช่แล้วเราเดินไปได้ไหมได้เดินไปได้ไหมไปตีหมึกตีอะไรเนี่ยแชลค่ะแต่พอน้ำขึ้นมาไม่ได้นะเยี่ยมเลยแล้วแค่นี้แต่ไม่ลึกนะไม่ลึกเนี่ยเดินตามดอนขึ้นไปเนี่ยตามปลาหินข้างๆนั่นแหละตีได้หมดเลยอ๋อรู้ท่าน้ำมันขึ้นเรากลับได้ไหมก็จั่วท่าน้ำขึ้นเต็มเราก็เดินกลับมาก่อนได้ไงเดินกลับมาก่อนไม่ทันนะจะทันไหมคะไม่ทันครับแต่ช่วงนี้น้ำมันไหลอยู่เลยขึ้นถ้าน้ำเริ่มปิ่มๆตรงเนี้ยเราก็กลับใช่กลับเนาะเนี่ยเห็นไหมยังเดินลุยไปได้ยาวเอาไว้เลยตีอะไรได้โอเคเลยอะอันเดี๋ยวนี้เดี๋ยวจะพาไปดูข้างแว่นถิ่นใต้นะครับของเป็นสัตว์ประจำจังหวัดประจวบที่มีเฉพาะในกองบิน53เนี่ยพาไปทางนี้เลยเขาเรียกอะไรนะเอ็มข้างแว่นถิ่นใต้ข้างแว่นข้างแว่นถิ่นใต้ถิ่นใต้ใช่รอไม่เคยได้ยินอ่ะนี่เป็นอุทยานประวัติศาสตร์นะครับอุทยานประวัติศาสตร์อุทยานประวัติศาสตร์สมัยสงครามโลกที่ญี่ปุ่นยกพลขึ้นบกอยากเห็นหน้าไอ้ตัวอะไรนะข้างแว่นข้างแว่นใช่ไหมใช่ข้างหน้านู่นน่ะกินได้ป่ะกินได้กินได้เหรออร่อยด้วยแต่อย่ากินเลยเครื่องบินสมัยญี่ปุ่นขึ้นเนี่ยเครื่องบินสมัยญี่ปุ่นขึ้นนะสมัยสงครามโลกครับนี่คือเครื่องบินลบใช่ไหมใช่สมัยญี่ปุ่นเลยใช่ที่ยกพลขึ้นบกที่ประจวบโอ้อันนี้คือลำจริงๆเลยใช่ไหมใช่ลำจริงๆเลยอันนี้ใครไปขโมยมาไม่ได้ขโมยครับเคยอยู่ที่นี่ปลดระวางอ๋อไม่ใช่เครื่องบินญี่ปุ่นใช่ไหมใช่เครื่องบินที่เอาไปสู้รบอุ้ยเอ็มทะเลสวยมากมีปูเรือเขาเรียกปูเรือแต่ตรงนี้เข้าไปไม่ได้ก่อนเราต้องเดินทางปลาตกปลากระพงได้ที่นี่ครับเป็นปลาหินปลาเยอะแต่เต่าเยอะกระเบนหินเนี่ยพวกเนี้ยมีนักท่องเที่ยวด้วยนั่งไงตัวนั้นนะใช่นะข้างแม่นมันเชื่องเหรอเชื่องจับได้ไหมได้ครับบนนี้ก็มีเห็นไหมเหรอจับได้ด้วยลงไปถ่ายได้จับไม่ได้มันกัดนะครับสปีชีส์เดียวกับลิงเนี่ยคล้ายๆมันเป็นข้างครับเนี่ยตัวนี้เต็มเลยนะตอนนี้เราจะพาไปดูข้างแว่นกันใช่เนี่ยข้างแว่นเพื่อนเราใช่ไหมเพื่อนกันสนิทกันเป็นเพื่อนกันข้างหลังกันเห็นไหมลูกตัวเล็กๆมันจะเป็นสีทองเลยตอนเล็กๆครับลูกมันจะเป็นสีทองพอโตมาถึงจะเป็นสีเทาแต่ขนเขาแบบยาวกว่าลิงนะใช่ๆแต่ไม่ซนไม่ดื้อใช่แล้วสีเขาสวยกว่าเดี๋ยวเราไปดูแย่งขึ้นไปแล้วกลัวตัวอื่นแย่งตัวอื่นแย่ง
จับได้ลูกลูกจับได้น้องนั่งลงน้องนั่งลงน้องนั่งลงจับลูกจับลูกน้องนั่งลงให้หน่อยให้หน่อยไปดีแล้วดีตัวใหญ่ตัวใหญ่จับนี้มาจับนี้จับตัวเล็กจับตัวเล็กจับตัวเล็กน้องมากเลยอ่ะจับนี้มาจับนะคือข้างที่เนี่ยเขาจะแบบเหมือนไม่ก้าวร้าวเลยอ่ะจับได้ด้วยน่ารักมากชื่ออะไรทันชื่ออะไรลูกชื่ออะไรมีชื่อปะเนี่ยน่าเลี้ยงเนาะน่าเลี้ยงมากเลยอ่ะนี่เอาไปเลี้ยงนี่คือแบบเป็นลูกได้เลยเนี่ยคือแบบเหมือนคนมากๆแล้วแบบน่ารักน่ารักมากเรียบร้อยมากเลยตัวเนี้ยนะตอนนี้เมย์ยืนอยู่ที่อ่าวประจวบแล้วนะคะซึ่งอ่าวประจวบเนี่ยจะอยู่ในตัวเมืองประจวบเลยค่ะและหมายที่เมย์จะตกปลาหมึกเนี่ยอยู่ด้านหลังเลยเห็นไหมสะพานสีแดงๆนะคะแล้วก็ไล่ตกตั้งแต่หัวสะพานยันท้ายสะพานเลยนะคะแล้วก็จะปักหลักอยู่ที่นั่นแหละทั้งคืนนะคะน้ำเดินลงเมื่อไหร่เราก็ค่อยกลับบ้านแล้ววันนี้นะมีเตรียมอุปกรณ์ด้วยถ้าสมมติได้หมึกขึ้นมาเนี่ยเราก็จัดการเลยค่ะมีน้ำจิ้มซีฟู้ดมาแล้วเราจะแล่ปลาหมึกซาซิมิกันตรงนั้นเลยแหมพูดแล้วหิวเลยนะคะเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะพร้อมอุปกรณ์พร้อมมืดมือใช่ไหมโอ้ตัวเบลอเลยลูกปลามันมาเล่นน้ำดิอันนี้ปลาอะไรเหมือนมาเล่นน้ำเลยเหมือนปลาหมึกจับปลาอะไรวะค่ะและตอนนี้นะคะเราสองคนค่ะยืนอยู่บนสะพานปลาแล้วนะคะเวลาตอนนี้ก็ประมาณ2ทุ่มเนาะใช่ประมาณ2ทุ่มค่ะเพราะว่าในช่วงเวลากลางคืนเนี่ยสะพานที่นี่เขาจะเปิดไฟโหสว่างเลยค่ะแล้วลูกปลาเนี่ยมันก็จะเข้ามาเล่นไฟแล้วทีนี้ปลาหมึกเนี่ยมันก็จะเข้ามาเข้ามากินลูกปลาเข้ามากินลูกปลาอีกทีนึงนะคะก็ถือว่าเป็นเวลาที่พร้อมลุยแล้วนะพร้อมลุยแล้วค่ะก็จะมาแนะนำอุปกรณ์ก่อนที่เราจะไปตกหมึกกันเพราะว่านะบางท่านอาจจะอยากทดลองตกหมึกดูนะคะยังไม่มีอุปกรณ์หรือว่าอะไรเดี๋ยวจะแนะนำก่อนนะคะนี้เมย์ใช้คันสปินนิ่งนะคะเป็นคันสปินนิ่งเวทมีเดียมไลท์เนาะตั้งแต่2 4 3 8ได้หมดได้หมดเลยอ่ะนะคะจนไปถึง30หรือ40ก็ได้
นะคะแล้วก็จะเลือกคันที่มีความยาวนิดนึงอันนี้เป็นเกือบ7ฟุตเลยนะคะ6ฟุต9 7ฟุต6ฟุต9นะคะเพื่อให้เราได้ตีเหยื่อได้ไกลได้ไกลนะคะแล้วก็มาถึงลอกก็เลือกลอกที่ตัวเล็กๆหน่อยนะคะอันนี้เป็นสเตลล่าเบอร์พันเนาะค่ะแล้วสายในลอกนี่ต้องเล็กๆเลยค่ะเอมแต่ว่าต้องมีความเหนียวนุ่มด้วยนุ่มลื่นใช่เพื่อที่จะส่งเหยื่อให้ได้ไกลๆนะคะอันนี้เราเลือกใช้สาย PE ของ Estuary นะคะนี่เลยค่ะของ Estuary นะคะแต่ว่าสายในลอกนี่เป็น PE 1เท่านั้นเองแล้วก็เส้นเล็กดีด้วยลื่นและเหนียวเหนียวเหนียวด้วยนะคะก็อุปกรณ์คันลอกนะคะต่อมาก็จะเป็นโยอันนี้ขาดไม่ได้นะต้องมีปัจจัยสำคัญในการตกหมึกใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นโยนะคะก็จะมีหลายไซส์เนาะตั้งแต่ไซส์ใหญ่ไซส์กลางไซส์เล็กก็เลือกตามขนาดของปลาหมึกที่เราตกนะคะก็ตามสถานการณ์ใช่นะคะส่วนวิธีการตกเนี่ยก็ไม่ยากค่ะสำหรับโยนะคะเพราะว่าโยเนี่ยเวลาเราตีออกไปเนี่ยเราต้องปล่อยให้จมก่อนนะใช่ใช่ปล่อยให้จมโยจะจมลักษณะจมในลักษณะนี้เลยค่ะค่อยๆจมค่อยๆจมมาพื้นคราวนี้เราจะต้องสร้างแอคชั่นให้มันใช่คือการเจอขึ้นเจอขึ้นเจอแบบไหนอย่างนี้เจออย่างนี้เจออย่างนี้ค่ะแอคชั่นมันจะเหมือนกุ้งดิ่ดน้ำอย่างนี้ครับใช่ดิ่ดน้ำแล้วเราก็ปล่อยจมจังหวะปล่อยนี่แหละปลาหมึกจะมาจับช่วงจังหวะปล่อยจับท้ายตัวท้ายใช่พอปลาหมึกจับแล้วเนี่ยเราก็ไม่ต้องวัดนะคะไม่ต้องวัดแต่เราก็ยกขึ้นมาเลยยกขึ้นแล้วก็กอสายมาเลยอย่าให้สายหย่อนค่ะไม่มีหลุดแน่นอนไม่มีหลุดใช่แล้วก็มีแบบอีกหมึกนึงคือที่เราเคยเจอหมึกกระดองหมึกกระดองค่ะหมึกกระดองเขาจะไม่ล่อนเหมือนพวกหมึกกล้วยหมึกอะไรพวกนี้เขาจะเกาะตามแนวหินมาให้สังเกตดูถ้าเห็นหมึกปุ๊บเนี่ยให้เราตีลงไปตีเลยเขาไปเลยนะครับอย่าตีโดนตัวเขาตีให้เลยตัวเขาไปแล้วเราก็กรอกลับมาจังหวะนี้แล้วเราก็เจ๊กเบาๆให้อยู่ท่านี้เจ๊กเบาอยู่ท่านี้เรียกความสนใจเขาหน่อยเขาจะเล็งก่อนเขาจะไม่จับเหมือนพวกหมึกกล้วยหมึกอะไรเลยเขาจะเล็งก่อนแล้วชอจังหวะตกได้ทีปุ๊บเขาถึงจะจับจับปุ๊บก็เหมือนเดิมไม่ต้องวัดยกเฉยๆยกเฉยๆแล้วก็กอสายมาธรรมดาแค่นั้นเองง่ายเลยค่ะตกหมึกเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยเนาะได้เวลาแล้วโอเคไปลุยกันเฮ้ยแมลงสาบมาทำไมเนี่ยตัวอะไรวะขาวๆไม่เหมือนหมึกเลยตอนนี้นะคะเราได้ปลาหมึกมาตัวนึงตัวแรกเลยของค่ำคืนนี้จากซาซิมิเลยค่ะนี่อุปกรณ์พร้อมแล้วก่อนก็มีน้ำจิ้มซีฟู้ดนี่เอ็มทำเป็นใช่ไหมแน่นอนโอ้หมึกมันเยอะมากเลยเอ็มหวานในปากหวานในปากด้วยขนาดนั้นน้ำจิ้มพร้อมแล้วนี่น้ำจิ้มบอกว่าน้ำจิ้มรสเด็ดมากเลยนี่นะกินเลยได้เปล่าคนหันน้ำลายไหล ลองเลยนะลองเลยคือกินได้แล้วใช่ป่ะเนี่ยใช่จุ่มน้ำจิ้มแล้วกินได้เลยนี่ครับกินเป็นคำแรกในชีวิตไม่เคยกินเลยใช่ไหมทำไงต่อก็นั่นแหละดูพอยังอ่ะฮะพอยังเดี๋ยวโอเคกินได้เลยกรุบกรุบกรอบๆแล้วจะบอกว่าหวานจริงไม่เอิ่มไม่คาวเลยอ่ะกินแล้วคาวต้องกินสดเอ็มกรอบอ่ะกินมั้ง กินเลยเดี๋ยว
ือมันเหมือนอารมณ์กินอะไรสักอย่างอ่ะหนึบหนึบกรึบกรึบกรอบกรอบแล้วหวานไม่มีคำว่าเหม็นคาวเหมือนปลาคือไอ้ปลาหมึกที่เราเคยซื้อตามตลาดใช่ไหมที่เขาแบบย่างขายนั่นยังมีคาวนะแต่นี่คือไม่มีเลยอ่ะคือของทะเลแล้วก็กรอบมากสดมากๆแต่ของทะเลบางทีเนี่ยเวลาโดนน้ำมะนาวเห็นไหมจากใสๆคุณสุกสุกแล้วสุดยอดหวานเจี๊ยบบางกรอบเนาะขาวไม่มีคำว่าขาวไม่ขาวเลยต้องกินสดๆต้องกินสดๆนะเอาขึ้นมาแล้วคือแร่เลยอ่ะจะไม่ขาวใช่ถูกต้องคุณนี่คือน้ำลายกินเปล่าคนถ่ายอ่ะกินเปล่าพยักหน้าคนถ่ายอยากเดี๋ยวรอก่อนรอก่อนรอก่อนรอตัวต่อไปนะรอตัวต่อไปน้ำลายเอื้อกเลยหวานไหมนี่นี่ไหมใส่ปากตุบตุบเนิบเนิบหนูนี่กินตั้งนานแล้วเอ็มแล้วทำไมไม่กินของดีๆงั้นแหละตอนแรกไม่กล้ากินอันนี้หมึกกล้วยนะถ้าหมึกหอมหมึกหอมกรอบจะบอกว่าถ้าเป็นหมึกหอมนี่เนื้อต้องบอกว่าเนื้อมันจะกรอบกว่านี้จะกรอบกว่านี้แล้วก็หนึบกว่านี้หนึบกว่านี้แล้วจะหวานนี่คำว่าขาวโอเคหาหมึกหอมเลยเนี้ยเอาให้ได้นะคืนนี้นี่เราตกกินกันเลยใช่ไหมเออตกทั้งคืนคืนนี้ไม่ต้องนอนกินต่อจัดหมดแล้วเมย์แย่งหมดเลยเดี๋ยวรอตัวต่อไปแล้วกันคนถ่ายอ่ะตากล้องอ่ะอ่ะพี่เดียวลองกินแล้วจะรู้ว่าพี่เดียวเคยกินแล้วนี่หว่าอร่อยมากเป็นไงอร่อยไหมทำไมไม่กล้ากินตอนแรกเห็นโอ้ยหมึกสดอะไรเงี้ยต้องสดของทะเลกินสดไหมตอนแรกไม่กล้ากินไงเห็นเขาเล่าลือมาเนี่ยเวลาเราก็อยากลองของทะเลโดนน้ำมะนาวน้ำมะนาวมันมีกรดไงเนี่ยพอโดนน้ำมะนาวปุ๊บจะขุ่นแหละถือว่าสุกคนทะเลเขาบอกว่าถ้าคือไม่จิ้มน้ำจิ้มก็คืออร่อยแล้วอะเข้าใจไหมมันหวานคือมันหวานในตัวของมันอยู่แล้วอะตอนนี้หมึกจับแล้วค่ะได้แล้วมาแล้วค่ะนี่ควันท่วมเลยเป็นหมึกอะไรจุ๊บหมึกหอมนี่คือหมึกหอมนะคะนี่รูปร่างมันแบบนี้จะมีปีก2ข้างด้วยตัวนี้ก็เป็นหมึกหอมตัวแรกของคืนนี้นะคะนี่ค่ะหมึกหอมตัวนี้ก็เราใช้วิธีการยกเหมือนกระตุกสั้นๆนะคะเคาะขึ้นมาแล้วก็ปล่อยให้จมถึงพื้นนานๆนิดนึงสัก5วิแล้วก็เจอขึ้นมาใหม่ก็สลับกันแบบนี้ค่ะถ้าเกิดมันตึงมือปุ๊บเนี่ยก็อย่าเพิ่งไปวัดมันก็คือยกขึ้นมาเลยเนี่ยยกขึ้นมาเฉยๆเลยค่ะตัวนี้แถวนี้มันก็จะเป็นแนวหินนะคะคราวนี้เราตีออกไปแล้วก็ปล่อยให้จมก่อนเลยสัก5วิอ่ะสักพักหนึ่งอะค่ะพอจมถึงพื้นแล้วก็เจ๊กขึ้นมาหรือจะเจ๊กแบบอย่างนี้ก็ได้ค่ะให้มันดิ่งกุ้งอะแล้วก็ปล่อยตกถึงพื้นสลับกันไปถ้ารู้สึกว่าตึงมือนี่รีบดึงขึ้นมาเลยค่ะนี่ได้มาอีกตัวแล้วโอ้ยโอ้นึกว่าติดนี่หมึกหอมค่ะแหมไซส์นี้ใหญ่กันนะเนี่ยเอ็มมันจะพ่นเนาะมันจะพ่นเห็นไหมนี่มันจะพ่นหมึกมันจะพ่นหมึกดุ๊บ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 นี่ไปเล้ามันอีกโดนแล้วนี่อีกหนึ่งตัวหมึกหอมจะพ่นเหรอเฮ้ยเมื่อไหร่จะได้กินหมึกหอมซาซิมิเนี่ยเฮ้ยอย่านะแหมมา
อุ้ยโอ้เกี่ยวหางว้ายวิ่งกลับว้ายเป็นนรกว้ายตัวท่อขาเองไม่เป็นไรพี่ใช้พี่เปิดไม้แล้วพี่เปิดไม้เออไม่ไม้อ่ะโอ้ยจะเก๋าไอ้เก๋าไอ้เก๋าใหญ่เมนมากเก๋าใหญ่เก๋าใหญ่แล้วคันเก๋าใหญ่เก๋าใหญ่เอ็มลงไปจับเก๋าใหญ่เร็วพี่ถือคันนะเอ็มถือคันไปดิถือคันให้เอาเร็วอย่าให้หย่อนนะไม่เต่าว้าวเกี่ยวหางเก๋าใหญ่เก๋าใหญ่เร็วไม่เอาทีมไหมเนาะทีมด้วยจับมันขึ้นมาเลยกลัวอะไรเล่ากัดหรอมันไม่กัดแหมหนามนิดหน่อยมันเป็นกลัวอ๋ออาเป้เหมือนแกใช่ไหมโยมเหรอเออมันลอยแถวนี้ไงไปกำลังแกมันไงเอ็มไซส์สองโลห้าปล่อยไปเรื่อยเข้ารูแล้วเอ็มเราไว้เราปลาปักเป้าหรือเปล่าเอ็มเก๋าเก๋าเก๋าเฮ้ยอย่าให้หลุดนะเว้ยปลาเก๋านะเว้ยปลาเก๋าใหญ่เว้ยเกี่ยวขึ้นมาได้ไงอ่ะได้ปลาเป้าได้ปูไอ้เก๋าดีกว่าโอ้ยโอ้ยเก๋าใหญ่เก๋าใหญ่ว่าเหมือนปลาตั้งเป้าอ่ะเก๋าใหญ่เก๋าใหญ่แล้วก็ปลาเก๋ามันจะเก๋าสองทุเรียนเอายกทุเรียนมาดูนี่โอ้ยทุเรียนมันตัวถนัดเลยเนาะโอ้ยไม่ได้เจอง่ายๆนะครับเป็นเล่นโอ้ยตัวใหญ่อ่ะแต่ติดห่างมาด้วยเอ็มแล้วใหญ่เลยเอ็มอุ้มนี่อุ้มหน่อยอุ้มปลาหน่อยโอ้จะไหวเลยอุ้มหน่อยแล้วอุ้มหน่อยโอ้ยมันล็อกโอ้โคตรใหญ่อ่ะนี่มีด้วยเหรออันนี้จะไปทำอะไรอ่ะกินไม่ได้ครับปล่อยละปล่อยมาติดโยมาอ๋อเนี่ยมันท้องของเรามันเห็นสัตว์ตัวมันจะท้องนี่ถ้ามีโกแก้วให้มันนั่นมันจะปนแต่ตัวของมันปกติอุ้มหน่อยอยากเห็นหน้ามันเอ็มอุ้มหน่อยอุ้มหน่อยพี่โดนหนาไม่ได้โดนหนานี่กลัวอะไรวะโดนหนาเดี๋ยวมาหน้าเอ็มดีกว่าอุ้มหน่อยดิอุ้มหน่อยดิเนี่ยมันกลัวโอ้ยไอ้ก้อนนี่ไงหนีน้ำมันหนีน้ำมันเอาแล้วมึงตามันล่วงเลยโอ้ยมันมีลมหนีน้ำออกมาด้วยต้องเปิดเหยื่อก่อนเอาเร็วๆเอ็มหนีน้ำให้มันอยู่ในน้ำเออนั่นแหละมันจะมองไปหายกลัวแล้วมันจะกดเอาตัวเก๋าตายหืมไอ้เก๋าใหญ่ด้วยน่ะแม่งเขี่ยปลาเป็นไรเอ็มน้องเอานี่แย่ปากมันดูดิเกี่ยวห่างด้วยดิโอ้ต้องไปไว้ในน้ำปลาเดี๋ยวมันตายตายตายปลาของอยู่บนปลาปลาปลาเออนี่ไปอุ้ยต้องลอยเออเสียงดิปล่อยลมแล้วปล่อยลมได้อีกแล้วครับอีกตัวครับนี่ค่ะดูมันปล่อยหนวดมาจับหนวดยาวมากก็เป็นอยู่ในนี้มีทั้งหมด6ตัวค่ะกินไปตัวหนึ่งนี่ก็แล้วก็ได้ประมาณ7ตัวตกต่อค่ะคลอดอีกแล้วมาแล้วเฮ้ยตัวนี้ได้ไซส์เฮ้ยมาคุยตัวนี้เป็นหมึกกล้วยนะคะโอ้โหได้เลยนี่พอขึ้นมาแล้วตัวเขาจะซีดทันทีเลยอ่ะเมื่อกี้ได้ปลาหมึกกล้วยมาอีก1ตัวนะคะปลาหมึกกล้วยตัวเมื่อกี้นี้คือกินจังหวะแบบเบามากๆค่ะเจอขึ้นมาเจอช้าๆขึ้นมาแล้วก็ปล่อยให้ถึงพื้นแบบนานๆเลยอ่ะมันถึงจะจับแต่ตอนเนี้ยน้ำเนี่ยเริ่มเดินลงแล้วค่ะกำลังเดินลงแต่ช่วงที่น้ำยังไม่เดินลงเนี่ยคือต้องใช้จังหวะเจิ๊กแรงๆอะค่ะเจิ๊กๆๆเงี้ยเจิ๊กขึ้นมาแบบเนี้ยมันถึงจะกินก็ตอนนี้สกอร์นะคะปลาหมึกกล้วยได้2ตัวค่ะทำกินไปตัวนึงแล้วก็มีปลาหมึกหอม6ตัวก็เท่ากับว่าวันนี้เราได้ประมาณ8ตัวนะคะแต่เราก็ยังคงตกกันเรื่อย
นะคะสักประมาณตีสองน้ำก็น่าจะเริ่มหยุดขยับละเดี๋ยวตกไปเรื่อยเนาะตอนที่ช่วงน้ำเดินลงจัดมากินจังหวะนี้เลยแล้วก็ปล่อยให้จมถึงพื้นนานๆหน่อยแล้วก็สลับมันไปเรื่อยๆค่ะควันท่วมอีกแล้วนี่ดูข้างล่างค่ะควันดำเลยเป็นหมึกหอมตัวนี้มาแล้วอุ้ยนี่ค่ะได้หนึ่งตัวตอนนี้น้ำเริ่มเดินลงจัดแล้วนะคะมันก็จะเริ่มกินจัดไปเรื่อยๆ เริ่มกินถี่ขึ้นแล้วค่ะนี่มาอีกตัวแล้วค่ะดูปล่อยหมึกดำปีเลยใหญ่ขึ้นมาหน่อยเอาแล้วงานเข้าต้องให้หน่วยกู้ภัยลงไปก่อนหน่วยกู้ภัยอยู่ไหมอยู่จะเป็นไซส์ใหญ่ไหมเนี่ยสาวเลยเดี๋ยวมันต้องใส่หน้าฮะเดี๋ยวมันต้องนั่งเงี้ยนี่อุ้ยตัวนี้ไซส์ใหญ่นะคะเนี่ยใส่ชิ้นได้เลยตัวที่10แล้วค่ะและทำไมต้องเข้าไปในหินด้วยวะใช่ไงแล้วทำไมต้องเข้าไปด้วยแบบว่าติดหินอีกแล้วหน่วยกู้ภัยหน่วยกู้ภัยครับหินโดนลงจะหมดแรงแล้วเนี่ยควันท่วมครับควันท่วมโอ้ดึงเฮ้นั่นไงโดนไปหนึ่งดอกหน่วยกู้ภัยว้ายท่วมแล้วเหมือนกันนี่คือแบบตัวที่3แล้วนะที่มากินกองนี้นะคะ3ตัวนี่คืออยู่บริเวณนี้หมดเลยต้องบอกว่าลาตีนี้อีกยาวไกลอันนี้แค่ครึ่งนึงนะคะก็ได้มา10กว่าตัวละตกต่อนี่มันมาจับตรงนี้แบบ3ตัวลวดเลยตรงเนี้ยใกล้ๆโขดหินไปอีก1ตัวแล้วมาแล้วครับอุ๊ยๆๆแกว่งตองแตงตองแตงเลยไซ น่ารักเลยค่ะตัวที่13 14 15แล้วมั้งคะอันนี้โอ้โหเริ่มกินใกล้ๆโขดหินละน้ำเดินลงจัดแล้วค่ะนี่หลบอยู่ข้างโขดหินนะคะตัวนี้ตอนนี้สว่างแล้วนะคะไฟเรากลับมาแล้วเมื่อกี้ไฟแบตหมดอาจจะมืดไปหน่อยนะคะตอนแรกก็ตกต่อสิน่าจะเริ่มเข้ามาใกล้โขดหินแล้วล่ะเพราะว่าน้ำเนี่ยมันค่อยๆขยับลงแล้วทีนี้มันก็จะเหมือนขยับตัวตามลงไปด้วยอันนี้ก็เป็น
หมึกหอมตัวจิ๋วนะคะโหผลงานรวมน่าจะประมาณ 15-16 ตัวแล้วค่ะในเนี้ยมันก็มีไซส์เล็กไซส์ใหญ่คละกันไปว่ายน้ำใหญ่เลยเดี๋ยวคืนนี้เราจะทำภารกิจล่าหมึกกระดองกันแต่ก็ไม่รู้ว่าจะสำเร็จไหมตามเชียร์ด้วยนะฝั่งนู้นตอนนี้ก็เวลาประมาณเที่ยงคืนถือได้ว่าตกได้เยอะมากสำหรับครึ่งคืนวันนี้นะเหลืออีกครึ่งนึงนะเราก็ย้ายไปฝั่งนึงฮะให้หมายถึงว่าแบบเป็นรอบไงจนถึงตีสองอ่ะได้แล้วหอมไซส์มินิโอเคอยู่น่ากินไหมใจเย็นเวลายังมีเยอะเดี๋ยวรอตัวใหญ่ก่อนนี่โอ้ยเพียบเลยวันนี้จะ20ตัวแล้วเนี่ยเวลายังเหลือเลยเพียบเลยสดสดใส่กิฟต์เลยได้แล้วหมึกตัวนี้แหละที่จะเป็นอาหารรอบดึกของเรานะเอ็มเดี๋ยวเราจะทำซาซิมิกันสดๆเลยค่ะนี่เพิ่งเอาขึ้นมาเลยเนี่ยมาจัดการเฮ้ยมันจะปล่อยหมึกอีกไหมเนี่ยเอ็มหรออขอชิ้นนึงเหอะไม่ไหวแล้วหิวกินเลยนะลองกินดูได้เลยนี่คือหมึกหอมนะคะสดๆเราขึ้นมาเมื่อกี้นี่เลยค่ะแล้วก็เอ็มกรอบจริงหวานด้วยมันมีความหวานเป็นตัวของมันนะเนาะใช่หวานมากจะบอกว่าหวานกว่าหมึกทีเด็ดเหรอตัวเนี้ยเหรอส่วนนวดเนี่ยทีเด็ดจริงดิจริงจริงจุดยิงเป้ามันจะแบบดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กใช่เดี๋ยวกินเลยนะเดี๋ยวมันจะติดปากเมย์ลองดิอร่อยไหมจริงเอาเฮ้ยลองจริงต้องลองต้องลองอร่อยจริงหนวดมันอร่อยจริงต้องลองตรงหนวดเลยเคี้ยวเคี้ยวไปทั้งหนวดเลยอร่อยแล้วมันจะติดลิ้นติดปากไม่มีฟันไม่มีอะไรไม่มีฟันตัดทิ้งหมดแล้วเหรอใช่แบบเนี้ยนะใช่จิ้มน้ำจิ้มเลยเทมจิ้มมันดื้อๆอ่ะไม่อย่างนั้นแหละเนี่ยไม่ตายเนี่ยทีเด็ดอยู่ตรงนี้จิ้มเยอะๆมันเป็นไงอ่ะลองแล้วจะติดใจขอให้ลองคือมันยังดุบๆๆๆอยู่อ่ะใช่ใช่ลองนั่นเลยเข้าปากนี่เลยใช่ไหมใช่เข้าปากเลยทีเด็ดอยู่ตรงนี้หนวดติดลิ้นติดฟันดีป่ะนึบอร่อยกว่าหมึกกล้วยอร่อยอร่อยกว่าเยอะเนาะกรอบกว่าคือมันกรอบกว่าแล้วก็หวานกว่าใช่กรอบกรอบหนึบมันจะออกหวานหวานแบบหวานกว่ายิ่งอย่าให้โดนน้ำจืดอะล้างน้ำทะเลตกขึ้นมาล้างน้ำทะเลความสดก็ยังอยู่หวานเจี๊ยบอ่ะหวานเจี๊ยบรู้สึกจะติดใจหนวดนั่นแหละได้ยินเสียงกรุบๆเลยกรอบไงกรอบมากอันนี้ก็ตีหนึ่งกว่าๆแล้วนะคะเริ่มง่วงแล้วแล้ววันนี้ก็ได้ปลาหมึกมาเยอะพอสมควรค่ะก็พอละพอกินละสำหรับ
แค่3คนเราเนี่ยนะคะก็คงจะต้องกลับบ้านนอนแต่ว่าก่อนกลับเดี๋ยวมานับก่อนว่าได้กี่ตัวเช็คสกอร์กันค่ะตัวที่1ตัวที่2 3 4 5 6เจ็ดจะเล็กดีแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองกินไป2ตัว23ตัวเข้าวันนี้โอ้โหแต่ละตัวก็จะเป็นไซส์เล็กบ้างใหญ่บ้างปะปนกันไปเนาะก็เป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาหมึกหอมนะคะที่มันจะชอบเกาะแถวๆตามแนวหินเนาะหมึกพวกนี้นะคะวันนี้ก็ถือว่าแบบโหสนุกเนาะคือตกเพลินเลยอ่ะใช้เวลาไม่นานมากใช่ใช้เวลาไม่นานประมาณ3ชั่วโมง3ชั่วโมงได้ค่ะก็ได้ขนาดนี้ก็ถือว่าเยอะแล้วล่ะสดอยู่เลยแต่ว่าตอนนี้หมึกมันก็กินเรื่อยๆเนาะกินอยู่ก็แค่นี้ก็พอแล้วค่ะเยอะเยอะนี่คือนี่เอาแบ่งไปทำแบบได้หลายเมนูเลยนะคะพรุ่งนี้ก็สำหรับคลิปนี้ก็สนุกสนานกับการตกหมึกนะคะตกปลาหมึกข้างเกาะข้างโขดหินข้างโขดหินไม่ใช่ข้างเกาะค่ะก็วันนี้ก็สายนี้เลยค่ะเอสโทรี่สายเล็กเหนียวเนาะนุ่มลื่นตีไกลรับรองเลยใช้ดีแล้วก็ใช้ทนนานมากๆเลยอะราคาไม่แพงใช่ใช้ได้นานมากบอกว่าใช้แบบเป็นปีอ่ะแล้วตอนนี้ก็มีวางจำหน่ายทั่วประเทศแล้วนะคะยังไงก็ไปเลือกดูเลือกชมกันได้ค่ะโอเคสำหรับวันนี้นะคะพวกเราค่ะนี่แล้วก็เอ็มแล้วก็ Fishing Easy นะคะต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเนาะยังไงก็คลิปหน้านะคะก็คอยติดตามเราว่าจะไปที่ไหนอะไรยังไงเจอเราแน่นอนสำหรับคืนนี้ค่ำคืนนี้ขอลาตรีสวัสดิ์นะคะสวัสดีค่ะง่วงแล้วเอ็มไปกลับบ้าน